ื่อนที่มีปัญหาปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดเอวออฟฟิศซินโดรมหรือบาดเจ็บจากกีฬาไปหาหมอกินยามาตั้งนานแล้วก็ยังไม่หายวันนี้กุ้ยมีอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนั่นก็คือกายภาพบำบัดค่ะมาครั้งแรกนะกายภาพบำบัดตรวจอะไรเราบ้างแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างวันนี้ปวดหลังปวดคอปวดเอวออฟฟิศซินโดรมรักษาได้ง่ายๆตามกุ้ยมาเลยค่ะที่กุ๊กกายภาพบำบัดค่ะใครอยากเรียนดำน้ำไปเจอโลกใต้ทะเลสวยๆเรียนในอุดรด้วยติดต่อโรงเรียนสอนดำน้ำอุดรสกูบ้านะครับค่ะแล้วสำหรับคนที่มาครั้งแรกนะคะก็จะต้องตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดก่อนค่ะขั้นตอนนี้นะคะราคาอยู่ที่ 1,200 บาทค่ะแต่สำหรับคนที่ดูจากเพจเราแล้วบอกว่ามาจากช่อง Banana Daily นะคะราคาพิเศษเหลือ999บาทค่ะสำหรับวันนี้ครับคุณกล้วยมาด้วยอาการปวดเข่าครับที่กินยาหาหมอเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่หายสักทีเป็นมากว่า10ปีครับจะเล่นกีฬาอะไรสักทีเนี่ยโอ้ยก็ต้องคอยระมัดระวังขั้นแรกเนี่ยก็ต้องสืบประวัติกันก่อนครับย้อนกันไปถึงประวัติในวัยเด็กกันเลยทีเดียวใช่มันจะปวดเวลาตอนที่เราเดินเยอะหรือเวลาที่เราลงแบบลงเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยไปทำอะไรมาแล้วทำให้รู้สึกมีอาการคะครั้งแรกเลยก็คือไปเดินเขาค่ะแค่สอบประวัติอย่างเดียวเนี่ยกินเวลานานพอสมควรเลยผมแนะนำเลยครับสำหรับคนที่มาหาครั้งแรกเนี่ยให้เล่าเหตุการณ์แล้วก็เล่าเรื่องราวให้ละเอียดครับสิ่งสำคัญในการรักษาโดยการทำกายภาพบำบัดเนี่ยครับทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะต้องตรวจโพสเชอร์ครับหรือว่าบุคลิกภาพเราก่อนที่จะเริ่มทำการรักษาอื่นๆต่อไปครับเราไม่รู้หรอกว่าเราตัวเอียงหรือตัวไม่เอียงถ้าจากว่าเราจะได้สังเกตจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้มันจะมีผลต่อการถ่ายน้ำหนักแล้วก็การทำให้เกิดกล้ามเนื้อทั้งสองข้างไม่สมดุลส่งผลต่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างถึงตามมาไหล่ขวาจะต่ำกว่าฝั่งซ้ายนะตรงนี้เนี่ยมีมุมนิดนึงนะคะแล้วก็สะโพกเนี่ยมีมุมไปด้านหน้าอย่างนี้เข่าจะแอนเนาะแต่ถ้าเกิดว่าปรับนิดนึงเขาจะตรงขึ้นนะและเสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินตอนนี้เป็นเสียงกระดูกของคุณกล้วยจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆได้ยินเสียงตามข้อต่างๆของตัวเองนะครับขณะที่ปวดแบบนี้เนี่ยแปลว่าเริ่มไม่ปกติแล้วครับเมื่อกี้ที่เราทดสอบดูนะคะเราก็จะทดสอบหมายถึงการกระจายแรงแล้วก็ความมั่นคงของร่างกายซึ่งปกติเนี่ยคนที่ปวดเข่าส่วนใหญ่จะเกิดจากข้อสะโพกที่น้ำหนักไม่ดีพอหรือว่าการควบคุมไม่ดีพอแรงเวลาถ่ายมาจะลงที่เข่าค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้าดูตามรูปโครงกระดูกนะคะแม้ปกติเวลาถ้าเรายืนตรงเนี่ยจะพบว่าน้ำหนักทิ้งลงมาและกระจายมาที่เข่าสองข้างใช่ไหมแต่คราวนี้ก็คือเมื่อกี้สะโพกของพี่กล้วยอะคะมีอาการก็คือเหมือนฝั่งขวาจะเอียงกว่ามันจะทำให้สะโพกเราบิดตรงตัวสิ่งที่ตามมาก็คือมันจะทำให้แรงเนี่ยเวลาตกมันตกไม่พอดีกันซึ่งมันก็จะทำให้แรงเนี่ยตกมาที่เข่าบ้างลงมาที่ข้อเท้าบ้างสิ่งที่ตามมาก็จะมีอาการปวดเข่าปวดเท้าตามมาเพราะฉะนั้นเวลาแก้ในคนที่ปวดเข่าจริงๆเราควรที่จะจัดการตัวที่กระจายน้ำหนักนั่นก็คือสะโพกนะคะพี่กล้วยนะคะก็จะมีแผลเป็นแผลผ่าตัดอยู่บริเวณรังไข่ตรงท้องน้อยตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งเรามองด้วยตาเปล่าเราเห็นเนาะแต่จริงๆแล้วแผลเป็นตรงเนี้ยมันลึกลงไปถึงชั้นไหนบ้างถ้าเราผ่าตรงนี้ออกปุ๊บผิวหนังเจอชั้นกล้ามเนื้อเป็นกล้ามเนื้อท้องชั้นลึกผ่าต่อไปปุ๊บเจอเป็นพังผืดซึ่งกล้ามเนื้อตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่แยกชั้นระหว่างตัวกล้ามเนื้อแล้วก็อวัยวะข้างในผ่าเข้าไปอีกก็เจอพังผืดที่หุ้มกับอวัยวะของตัวมดลูกเหมือนเดิมพอเราผ่าไปเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือจะกลายเป็นมดลูกแล้วจะเห็นได้ว่าแผลเป็นเนี่ยที่เรามองเห็นมันไม่ได้อยู่แค่ชั้นกล้ามเนื้อเนาะมันลึกลงไปประมาณ 3-4 ชั้นกว่าจะเจออวัยวะที่เราต้องการนั่นคือตัวมดลูกซึ่งตรงนี้มันมีผลยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยเอาไว้คือพังผืดตัวเนี้ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อกันทั้งหมดทั้งร่างกายถ้าเราเกิดแผลเป็นตรงนี้ขึ้นคิดว่าพวกกล้ามเนื้อต่างๆรวมถึงออร์แกนที่อยู่ใกล้เคียงพังผืดที่อยู่ใกล้เคียงมันจะเกิดการดึงรั้งไหมคะอย่างเช่นเหมือนกับแทบเอ็ดก็คือรูปนี้เวลาถ้าเกิดมีแรงตึงเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ส่วนตัวอื่นเนี่ยถูกดึงรั้งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ตัวสะโพกของพี่กล้วยเองเนี่ยเกิดการบิดหรือการไม่เท่ากันคือใต้ของพังผืดนั้นจะมีพวกหลอดเลือดเส้นประสาทต่างๆ
ซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดการติ่งล้างมันจะทำให้การส่งสัญญาณในการนำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนื้อข้างล่างนะคะพวกกล้ามเนื้อขาในพวกนี้อาจจะส่งไม่ดีพอสิ่งที่ตามมาการทำฟังก์ชันการทำงานของกล้ามเนื้อนั้นก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่สิ่งที่ตามมาก็อาจจะให้มีปวดเข่าปวดขาเกิดทำให้กล้ามเนื้อทั้งสองฝั่งไม่สมดุลเกิดขึ้นและหลังจากที่จบขั้นตอนแรกไปแล้วเนี่ยตอนแรกเลยที่คิดว่าตัวเองปวดเข่าก็คือคิดว่าแค่ตรวจเข่าก็พอแต่หลังจากที่ตรวจไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าสาเหตุของการปวดเข่าเนี่ยนี่ค่ะอยู่ตรงนี้แล้วก็พ่วงกันไปหลายๆปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการปวดเข่าค่ะก็ปัญหาของเราจริงๆคือแผลเป็นการตรวจยังไม่จบครับต่อไปเป็นการตรวจความแข็งแรงของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อกลางลำตัวก็คือเป็นกล้ามเนื้อที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อท้องกล้ามเนื้อหลังแล้วก็กล้ามเนื้อด้านข้างส่วนนี้นะคะตรงนี้กล้ามเนื้อลำตัวมีความสำคัญคือถ้าเกิดเขาไม่แข็งแรงพอการกระจายน้ำหนักลงไม่เท่ากันสิ่งที่ตามมาปวดตามบริเวณข้อส่วนปลายเช่นข้อเข่าข้อเท้าหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นส่วนบนก็จะมีปวดไหล่ปวดอะไรตามมานะคะเพราะฉะนั้นการลำตัวสำคัญเมื่อที่ทำให้ร่างกายเราจะยืนหรือทำงานอะไรต่างๆเนี่ยเกิดความมั่นคงเพิ่มขึ้นแล้วอย่างของกล้วยนะคะมีต้องแบบใช้เครื่องมือไหมคะเพราะว่าบางทีกล้วยเห็นเวลาพี่บูมไปกายภาพอะพี่บูมมีดึงคอมีไฟฟ้าชงไฟฟ้าช็อตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างกรณีของกล้วยมีต้องใช้แบบนั้นไหมคะจริงๆแล้วนะคะก็แล้วแต่เคสในบางรายที่เราประเมินว่าอาจจะมีในเรื่องของอาการปวดกับการอักเสบขึ้นมาหรือกล้ามเนื้อที่มันตึงจนเกินไปนะคะเราก็จะใช้ก็จะมีอันเดอร์ซาวแล้วก็เครื่องกระตุ้นไฟแล้วก็เป็นการใช้อันเดอร์ซาวร่วมกับการกระตุ้นไฟนะคะตรงนี้เขาก็จะช่วยในเรื่องของอาการลดปวดและอักเสบได้ดีแต่ถ้าในท่านั้นในปัญหาของตัวคุณกล้วยเองนะคะก็จะมีในเรื่องของกล้ามเนื้อเป็นหลักก็คือจากกล้ามเนื้อที่ไม่สมดุลซึ่งตรงนี้เราจะเน้นในเรื่องของปรับกล้ามเนื้อแต่ไม่ว่าทั้งในทั้งนั้นทุกเคสที่จะมาด้วยอาการปวดหรืออะไรเราก็จะมีการตรวจประเมินร่างกายอย่างละเอียดซึ่งให้หาต้นสาเหตุของอาการที่ปวดจริงๆโดยส่วนใหญ่ทุกคนที่เข้ามาจะต้องได้รับท่าบริหารเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำอีกถึงแม้บางคนใช้เครื่องลดปวดแล้วหายสักพักนึงก็กลับมาเป็นอีกเพราะเนื่องจากว่าร่างกายเราสรีระร่างกายเราเนี่ยยังไม่สมดุลมากพอเพราะฉะนั้นออกกำลังกายสำคัญที่สุดค่ะตอนนี้ก็เป็นการคลายพังผืดที่เกิดจากการผ่าตัดมดลูกนะคะร่วมกับการขยับอวัยวะภายในตรงนี้ซึ่งก็จะมีมดลูกแล้วก็ร่วมกับพวกลำไส้ใหญ่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่เรียกว่า visceral manipulation ซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ได้รับความนิยมในทางฝั่งอเมริกาและก็ยุโรปแล้วอย่างเวลาที่เราไปนวดแผนไทยเนี่ยค่ะเหมือนกับการนวดคลายพังผืดที่คุณกุ๊กบอกไหมคะตอนนี้ก็คือการคลายพังผืดกับการนวดต่างกันยังไงนะคะการคลายพังผืดคือเราจะคลายโดยที่เราไม่ได้กดลงไปให้ถึงชั้นกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเรามองก็คือเราใส่เสื้อใช่ไหมพังผืดก็อยู่หน้าต่อตัวเสื้ออยู่ชั้นตื้นกว่าเพราะฉะนั้นเราแค่กดลงไปไม่รู้สึกให้มันเจ็บนะคะให้รู้สึกว่าพังผืดเขาทำงานโดยการที่เวลาเราขยับอย่างนี้ถ้าเรามองปุ๊บเราจะเห็นว่ามันไปทั้งแนวกดตรงนี้ขยับปุ๊บขึ้นมองว่าข้างบนก็มีการขยับด้วยนะคะอย่างนี้เจ็บไหมคะแต่ถ้าเป็นการนวดนะคะมันจะเขาจะกดลงไปถึงขั้นนี้คือมันจะเจ็บกว่าแต่ตอนนี้เราแค่คลายพังผืดเบาๆแล้วก็ไล่ไปตามแนวของพังผืดเขาแค่นั้นนี่คือความต่างของนวดกับการคลายพังผืดนะหลังจากคลายพังผืดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะฝึกให้เราใช้กล้ามเนื้อในส่วนที่เราไม่เคยใช้ครับโดยการโฟกัสกล้ามเนื้อที่เราอ่อนแรงเพื่อฝึกให้เราใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่ว่าถ้าใครคิดว่าทำครั้งเดียวเนี่ยแล้วสามารถทำได้เลยไม่ใช่นะครับเราจะได้ท่าออกกำลังกายกลับไปทำที่บ้านครับส่วนใครจะหายเร็วหรือว่าหายช้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละคนนะครับหลังจากที่ทำกายภาพครั้งแรกจบไปแล้วค่ะบอกเลยว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมากๆเลยจากที่เคยแบบโอ๊ยยืดติดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สบายมากค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้ออกกำลังกายตามที่คุณกุ๊กได้แนะนำไปนะคะตอนนี้เริ่มบาลานซ์ตัวเองได้ดีขึ้นเพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นคนออกกำลังกาย
อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะรู้เลยว่าบางท่าที่เทรนเนอร์ทำเนี่ยตัวเองทำได้ไม่มั่นคงแต่หลังจากเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหรู้สึกดีมากค่ะที่ตัวเองสามารถทำได้ไม่ใช่ว่าหาครั้งแรกแล้วคือจบนะคือเราจะต้องมีท่าบริหารที่จะต้องกลับไปบริหารตัวเองที่บ้านค่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรู้ว่าท่าบริหารสำหรับคนที่ปวดเข่าปวดเอวเนี่ยรายละเอียดมีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อไปค่ะสบายตัวมากๆเลยค่ะแล้วสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะมาทำกายภาพบำบัดหรือตรวจเช็คร่างกายแบบกล้วยในวันนี้นะคะสามารถมาได้เลยค่ะที่กุ๊กคลินิกกายภาพบำบัดค่ะอยู่บนถนน4ศรัทธาใกล้กับร้านคิงโอชาค่ะสำหรับเพื่อนๆที่จะมากล้วยบอกไว้ก่อนเลยว่าเพื่อนๆจะต้องโทรนัดล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเบอร์โทรนัดเนี่ยเดี๋ยวกล้วยจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้ค่ะและสำหรับวันนี้โอ้ยลืมอีกอย่างนึงอย่าลืมนะคะถ้าโทรมานัดกับคุณกุ๊กอย่าลืมบอกด้วยว่ามาจากช่องบานาน่าไดอารี่ค่ะคุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง999บาทเท่านั้นค่ะและสำหรับวันนี้ปวดคอปวดหลังหายได้ง่ายๆให้กล้วยพามาที่กุ๊กคลินิกกายภาพบำบัดค่ะดูคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้กล้วยในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพราะเรามีของแจกเยอะเลยค่ะขอบคุณหลายๆจ้า